พระที่นั่งทักษิณาภิมุขมุขขวางด้านหน้าของพระที่นั่งวสันตพิมานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมหรสพและการละเล่นในราชสำนักเป็นการถาวรสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนของการแสดงมหรสพชั้นสูงที่เคร่งครัดตามจารีตประเพณีและยังเป็นเสมือนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอีกอย่างหนึ่งที่กรอบด้วยความวิจิตรในเชิงช่างชั้นสูงนาฏศิลป์ของราชสำนักไทยหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่ามหรสพหลวงหรือการละเล่นของหลวงส่วนใหญ่ใช้แสดงในงานสมโภชทั้งในงานพระราชพิธีหรือมหกรรมการรื่นเริงและมีความสวยงามยิ่งใหญ่และหลากหลายกว่าการละเล่นของสามัญชนโขนเป็นมหรสพหลวงที่แสดงในพระราชพิธีสำคัญมานานตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาผู้แสดงโขนแต่โบราณเป็นชายล้วนนักแสดงต้องสวมหัวโขนหรือหน้าโขนยกเว้นผู้แสดงเป็นตัวนางที่ใช้ลีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทภาคและบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เรื่องที่แสดงเป็นหลักคือรามเกียรติ์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าผู้สวมบทบาทต่างๆจึงต้องแสดงด้วยความเคารพตามขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมหนังใหญ่มหรสพโบราณที่สืบต่อกันมาแต่ครั้นกรุงศรีอยุธยาตัวหนังใหญ่ทำมาจากหนังวัวนำมาฉลุตามภาพตัวละครต่างๆในเรื่องรามเกียรติ์แสดงในเวลากลางคืนโดยเชิดตัวหนังผ่านแสงไฟให้เงาของลวดลายฉลุตกกระทบผืนผ้าที่ขึงไว้สำหรับหนังใหญ่ที่แสดงในเวลากลางวันจะมีการระบายสีที่ตัวหนังเพื่ออวดความงามและผู้เชิดจะออกมาเชิดด้านหน้าจอแทนหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เป็นหุ่นที่มีลำตัวแขนขาและแต่งตัวเช่นเดียวกับละครภายในตัวหุ่นทำสายโยงติดกับอวัยวะของหุ่นและปล่อยเชือกลงมารวมกันที่แกนไม้ส่วนล่างเพื่อใช้ดึงบังคับให้เคลื่อนไหวหุ่นหลวงหนึ่งตัวใช้ผู้เชิดเพียงหนึ่งคนมหรสพหลวงหรือการละเล่นของหลวงยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาโดยมีสำนักการสังคีตหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทำหน้าที่อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างสรรค์และเผยแพร่งานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของชาติให้คงอยู่สืบไป